ข่าวด่วนทุกคนครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงดีกรีนางเอก50ล้านครับล่าสุดทุกคนตอนนี้นะครับครูหมอนอิงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นทั้งนางเอก MV 50ล้านทุกคนทราบไหมครับตอนนี้บทเพลงที่ครูหมอนอิงเล่นเป็นนางเอก MV ครับแสดงคู่กับผู้กองเพียวนะครับตอนนี้ทะลุ52ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบทเพลงเป็นยังบุญนะครับถ้าทุกคนยังจำได้เพลงนี้โด่งดังมากๆครับถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับสำหรับผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะดังไปคู่ๆกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยสำหรับครูหมอนอิงนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงนะครับเรียกได้ว่าผลงานโดดเด่นมากๆใครก็อยากได้ตัวไปเป็นนางเอก MV นะครับยกตัวอย่างเลยสร้างผสมน้องฮักนะครับครูหมอนอิงเข้าถึงบทบาทสุดๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับทุกคนบทเพลงของทางด้านเนี่ยเป็นยังบุญของคุณต้นสะดาวเนี่ยครูหมอนอิงครับทุกคนเข้าถึงบทบาทมากๆและแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับยิ่งแสดงคู่กับผู้กองเพียวเนี่ยเราเนี่ยฟินมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเรายิ้มตามกับทั้งคู่ตลอดเวลาเลยนะครับในบทเพลงนี้เป็นธรรมชาติสุดๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเนาะตอนนี้ทะลุโอ้โห52ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านครูหมอนอิงครับทุกคนเมื่อปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาก็มีเวลาว่างใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับและตอนนี้กลับมาทำงานเต็มที่แล้วแล้วก็ดูแลน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็เต็มร้อยที่สุดอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าครูหมอนอิงเนี่ยเคยเป็นอดีตคุณครูมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการดูแลศิลปินเนี่ยเขาย่อมมีวุฒิภาวะอยู่แล้วนะครับกับการดูแลน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเราจะเห็นได้โดยตลอดว่าครูหมอนอิงโอ้โหไม่เคยขาดตกบกพร่องนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยเวลาอุ๋งอิงไม่ว่าจะเป็นช่วงที่น้องโชว์หรือว่าจะเป็นช่วงเต้ยลาลำเรื่องอะไรต่างๆเราจะเห็นครูหมอนอิงนะครับติดขอบเวทีเลยก็คืออยู่ชะเง้อมองอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตลอดเวลาครับทุกคนนี่คือรอเซฟน้องทุกวินาทีจริงๆนะครับและเราก็จะได้เห็นนะครับครูหมอนอิงเนี่ยปกป้องน้องอุ๋งอิงทั้งกายทั้งใจจริงๆเวลาเราเห็นมีเรื่องอะไรนะครับครูหมอนอิงเนี่ยจะเป็นแบบคนที่ออกมาไฟท์แทนครอบครัวน้องอิงเนี่ยตลอดเวลานะครับนี่คือทำให้ได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆนะครับและทุกวันนี้ครูหมอนอิงก็ยังเป็นผู้ติดตามที่น่ารักแล้วก็เป็นคนติดตามที่ต้องบอกได้ว่านะครับแฟนคลับ FC เนี่ยอยากให้อยู่คู่ไปกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ไปตลอดนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คือโด่งดังคู่ไปกับอุ๋งอิงแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพลงของจีแมมแกรมมี่ของพี่ดอกอ้อนะครับทุกคนที่ดึงตัวครูหมอนอิงเนี่ยไปเป็นนางเอก MV ครับทุกคนและโอ้โหยอดวิวถล่มทลายและทุกคนไปอ่านคอมเมนต์นะครับจนพี่ดอกอ้อทุ่งทองเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณแฟนคลับน้องอุ๋งอิงขอบคุณแฟนคลับครูหมอนอิงนะครับทุกคนคือเนี่ยคือแบบกระแสดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนครูหมอนอิงเนี่ยอิ่มเคยมีโอกาสถามนะว่าโอ้โหครูหมอนอิงเนี่ยได้เป็นนางเอก MV เยอะมากๆเลยนะครูหมอนอิงบอกเล่นจนช้ำแล้วค่ะพี่อิ่มนะครับเนาะซึ่งแบบช่วงระยะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูหมอนอิงแบบโอ้โหเล่น MV มาแบบคือจนเราแบบโอ้โหคิดว่าแบบนี่แหละเนาะคนที่เขาเคยเรียนด้านนี้มาแล้วเขาแบบเคยเป็นแบบนักแสดงหรือว่าเคยเล่นละครเวทีอะไรต่างๆมาเขาเวลาเขามาเข้าถึงบทบาทเนี่ยเขาเข้าได้เลยเขาไม่ต้องไปเรียนนะครับเนี่ยคือเขาเรียนมาแล้วนะและบอสโจถือว่าตาแหลมคมมากๆครับที่เลือกคุณครูหมอนอิงเนี่ยมาเป็นผู้ติดตามเนาะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับและทุกวันนี้ก็คือถือว่าทำหน้าที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องจริงๆนะครับและเราก็เห็นถึงความเสมอต้นเสมอปลายของคุณครูหมอนอิงจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับครูหมอนอิงก็ยังรักษามาตรฐานนะครับความเป็นผู้ติดตามของน้องอุ๋งอิงเนี่ยได้เป็นอย่างดีมีระยะห่างมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เหมือนที่มีคุณแม่ท่านนึงออกมาชมครูหมอนอิงบอกว่าคุณครูหมอนอิงเป็นคนที่เจียมเนื้อเจียมตัวนะอย่างเวลาที่ไปโชว์บนเวทีกับน้องอุ๋งอิงเนี่ยถ้าอุ๋งอิงนะครับไม่ดึงครูหมอนอิงออกไปเต้นเนี่ยครูหมอนอิงก็จะไม่เต้นไม่พยายามทำตัวโดดเด่นนะครับหรือถ้าไม่มีงานอะไรต่างๆอย่างเช่นงานที่พ่อโจวางไว้ให้ต้องไปเล่น MV อันนู้นนี่นั่นครูหมอนอิงเขาก็ไม่ได้เสนอตัวไปเล่นนี่คือการวางตัวของเขานะครับที่แฟนคลับเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูและเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปเนี่ยทุกวันนี้ครูหมอนอิงเนี่ยแทบจะไม่ได้ถือกล้องถ่ายให้พ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับแล้วเพราะอะไรเ
พราะวัฒนธรรมอุ๋งอิ๋งคือตอนนี้เรียงแถวกันถ่ายรูปกันเองอัตโนมัตินะครับแต่ก็จะมีบ้างที่ครูหมอนอิงเนี่ยช่วยพ่อแม่FC แฟนคลับที่บางคนมาคนเดียวเนี่ยมาแบบว่าถ่ายรูปให้กับพ่อแม่FC แฟนคลับนะครับก็น่ารักครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวรถตู้ที่เราติดตามกันมายาวนานมากๆแล้วก็รู้จักกันมายาวนานมากๆล่าสุดไปเจอเขาอยู่ที่ตะวันนาครับครูหมอนอิงกำลังเลือกกิฟต์หนีบผมให้กับน้องอิงอยู่แล้วก็ไปแชะถ่ายรูปกับคุณครูหมอนอิงนะซึ่งครูหมอนอิงเนี่ยก็บอกว่าเวลาว่างเนี่ยก็จะแวบมาครับมาหาช้อปปิ้งมาซื้อของน่ารักน่ารักให้กับน้องอยู่เสมอนี่คือความน่ารักของครูหมอนอิงนะครับแล้วเขาไปซื้อคนเดียวด้วยวันนั้นอิงไปเจอแบบเหตุการณ์จริงๆเลยอ่ะเดินสวนทางกันแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครเลือกกิฟต์หนีบผมอยู่นะครับอยู่ในห้างตะวันนานะครับเราก็เลยเข้าไปดูเอ๊ะครูหมอนอิงนี่นะครับเขากำลังเลือกกิฟต์นะเพื่อที่จะไปฝากน้องสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้ขอแสดงความดีใจด้วยเป็นนางเอก50ล้านวิวแล้วนะสำหรับคุณครูหมอนอิงกับบทเพลงเป็นยังบุญนะครับของคุณต้นสะเดาครับทุกคนเพลงดังมากๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่เราได้เห็นนะครับก็คือครูหมอนอิงเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นครูมาก่อนเนาะเขาก็จะรู้จักในการวางตัวแล้วก็บอกสอนอุ๋งอิงนะครับทุกคนอันเนี้ยเราชื่นชมมากๆทุกคนจะสังเกตนะว่าน้องอิงเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์อันนี้อุ้มอิ่มสังเกตเป็นพิเศษอุ้มอิ่มคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดของแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็ครูหมอนอิงนี่แหละคือไม่อยากให้น้องแบบเสพโซเชียลอะไรมากนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยการอ่านคอมเมนต์ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ดีเนี่ยก็คือดีแหละแต่ว่าถ้าไปเจอคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะบั่นทอนในการทำงานของน้องเพราะน้องมีงานทุกวันถูกไหมครับนิ่มอิ่มคิดว่าก็น่าจะเป็นความคิดของคุณครูหมอนอิงด้วยส่วนหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าคนที่อยู่ข้างกายของน้องอุ๋งอิงเนี่ยมีศักยภาพมากๆแล้วเราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมอุ๋งอิงเข้าฉากได้แบบโอ้โหด้วยความที่แบบว่านะแบบเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เก่งมากๆก็มีคนที่คอยเทรนหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆน้องเนี่ยที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับและตอนนี้โอ้โหเพลงของคุณต้นสะเดาเนี่ย50ล้านวิวแล้วก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับนางเอก50ล้านวิวด้วย52ล้านวิวแล้วโอ้โหทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นทั้งนางเอก MV ของ GMM Grammy ด้วยนะครับของคุณแม่ดอกอ้อนะครับทุกคนสุดยอดมากเรียกได้ว่าแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเนี่ยครองเพลงนั้นกันเลยทีเดียวนะกับเพลงเมียกกใช่ไหมทุกคนนั่นแหละนะครับเนาะก็เข้าไปดูกันได้เลยที่ช่อง GMM Grammy แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณทางด้านครูหมอนอิงด้วยนะคือเดินทางตลอดกับอุ๋งอิงคือแทบจะตัวติดกันเลยอ่ะอยู่กับน้องทุกๆช่วงเวลาจริงๆและครูหมอนอิงเนี่ยเขาเคยขอบคุณอุ๋มอิ่มนะเขาบอกว่าขอบคุณพี่อุ๋มอิ่มนะที่อยู่กับอุ๋งอิงแล้วก็ครูหมอนอิงเนี่ยทุกช่วงเวลาเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เราไม่ทิ้งกันนี่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ๋มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ